สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mark Gaming นะครับกับ Resident Evil นะครับผมแฟมและผีชีวะตอนต่อไปนะครับเป็นคลิปเสียงไฟล์เสียงเหมือนเดิมนะครับหนังสือเสียงเหมือนเดิมก่อนที่ผมจะพูดต่อไปนะครับผมขอแจ้งว่าตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกกันนะครับดังนั้นถ้ามีเสียงฝนเข้ามาก็ขอให้จินตนาการว่ามันเป็นเอฟเฟคเป็นแบ็คกราวด์เป็นเสียงแบ็คกราวด์ไปแล้วกันนะครับโอเคเราก็มาต่อกันที่ตอนนี้ซึ่งถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเอพิโซดที่4ของแฟมรับผีชีวะเนาะก็ต่อไทม์ไลน์จากครั้งที่แล้วเลยซึ่งในไทม์ไลน์หรือว่าช่วงเวลาในคลิปนี้จะพูดถึงข้อมูลในปีคริสตศักราช1860ถึงปี1880ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวไทม์ไลน์นี้เนี่ยจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับBiohazard หรือว่า Resident Evil ภาคโค้ดเวโรนิก้านะครับใครที่รู้จักนะครับไอ้ภาคเนี้ยจะรู้ทันทีเลยว่าโค้ดเวโรนิก้านี้แปลว่าอะไรนะครับมาจากไหนนะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในช่วงปี1860ถึงปี1880เนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะพูดถึงตระกูลหนึ่งครับเราได้พูดถึงตระกูลอะไรไปแล้วหน้าตอนก่อนๆนะครับตระกูลซาลาซ่านะครับแล้วก็เป็นตระกูลเศรษฐีนะครับที่ทราวิสนะครับทราวิสแล้วก็ตระกูลซาลาซ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตระกูลแอสฟอร์ด3ตระกูลเลยนะที่เราพูดถึงมานะใน4ตอนนะครับตระกูลแอสฟอร์ดเนี่ยถูกตั้งขึ้นนะครับโดยมีต้นตระกูลเป็นผู้หญิงแน่นอนครับว่าชื่อว่าเวโรนิก้านะครับเวโรนิก้าแอดฟอร์ดนั่นเองเป็นผู้หญิงหรือว่าสตรีผู้นำของตระกูลก็คือเป็นรุ่นแรกครับเป็นรุ่นที่1 นะครับเป็นต้นตระกูลเนี่ยนะครับผมเวโรนิก้าเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีสติปัญญายอดเยี่ยมเฉลียวฉลาดมากแล้วก็นอกจากความฉลาดแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็มีความงดงามเป็นเลิศเลยทีเดียวจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขานกันอย่างมากนะครับแล้วก็ยังถูกกล่าวขานต่อมาจนถึงยุคหลังๆเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวเวโรนิก้ายังสร้างความยิ่งใหญ่ของวงตระกูลให้มากมายนะครับจนนอกจากว่าเป็นต้นตระกูลแล้วก็ได้รับความยกย่องในเรื่องของความสวยงามใช่ไหมความงดงามนะครับสติปัญญาและก็ความสามารถนะครับก็คือเป็นต้นตระกูลที่แบบสมเป็นต้นตระกูลจริงนะครับผมแล้วก็ในตระกูลแอดฟอร์ดเนี่ยมันจะมีประเพณีหนึ่งนะครับก็คือว่าตระกูลเนี่ยก็เป็นตระกูลที่มีอาจจะกินแน่นอนแล้วนะฮะก็จะมีพ่อบ้านประจำตระกูลอยู่นะครับซึ่งพ่อบ้านประจำตระกูลเนี่ยจะมอบถ้วยชาทองคำให้เป็นของขวัญแก่ผู้นำตระกูลแต่ละรุ่นหรือว่าทายาทแต่ละรุ่นนั่นเองเริ่มตั้งแต่รุ่นที่1ในรุ่นของเวโรนิก้าเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านผู้หญิงเวโรนิก้านะครับเสียชีวิตไปนะครับศพของเธอก็ถูกนำไปอาบน้ำยานะครับก็ไม่รู้ว่าน้ำยาอะไรล่ะก็คงจะทำให้แบบศพอยู่ในสภาพว่าปกติไม่เน่าไม่เปื่อยหรือเปล่าหรือว่าเหมือนแช่ฟอร์มาลีนเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับในบ้านของพวกตระกูลแอดฟอร์ดนั่นเองในคฤหาสน์ของตระกูลแอดฟอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งบ้านหลังเนี่ยภายหลังเนี่ยมันกลายเป็นบ้านของอเล็กซานเดอร์นะครับอยู่ที่ทวีปยุโรปซึ่งบุคคลที่ชื่ออเล็กซานเดอร์แอดฟอร์ดเนี่ยเป็นทายาทนะครับหรือว่าต้นตระกูลรุ่นที่6นะครับผมนะครับแล้วก็ในตัวเวโรนิก้าเนี่ยครับก็เป็นศพถูกไหมก็ได้มีการนำศพของเวโรนิก้าเนี่ยเอายีนเอาอะไรไปเนี่ยครับไปทำการทดลองในอย่างลับๆนะครับผมซึ่งการทดลองเนี่ยมันเป็นโครงการที่ชื่อว่าโค้ดเวโรนิก้าซึ่งนี่เป็นชื่อภาคของ Resident Evil โค้ดเวโรนิก้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปตรงนี้นั่นเองเป็นการทดลองจากยีนนะครับหรือว่า DNA ของในส่วนของสตรีต้นตระกูลแอดฟอร์ดที่ชื่อว่าเวโรนิก้านั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากเวโรนิก้าเสียชีวิตเนี่ยใครหนอที่เป็นผู้สืบทอดต่อมาครับก็คือสแตนลีย์แอดฟอร์ดนะครับก็ได้รับการสืบทอดเป็นผู้นำตระกูลรุ่นที่2นะก็คือเป็นลูกอ่ะเป็นลูกของเวโรนิก้านะครับก็มารับช่วงเป็นผู้นำตระกูลต่อแล้วก็ตัวสแตนลีย์เองเนี่ยนะครับผม
็ได้รับถ้วยน้ำชาทองคำจากพ่อบ้านประจำตระกูลเช่นกันคือเกิดมาปุ๊บคือได้ตั้งแต่เกิดเลยอ่ะไม่ใช่แบบได้ตอนที่ไม่ใช่ได้ตอนที่ได้รับตำแหน่งนะคือสมมติว่าเวเรนิก้าเกิดลูกมาก็พ่อบ้านก็จะเอาถ้วยทองคำเนี่ยรับขวัญเลยเหมือนคนไทยก็ชอบเอาซื้อทองซื้ออะไรไปรับขวัญลูกหลานใช่ไหมตอนที่เกิดมาเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับต่อมานะครับรุ่น2ก็คือสแตนลีย์แอดฟอร์ดถูกป่ะก็สแตนลีย์แอดฟอร์ดเนี่ยก็มีลูกอีก2คนแต่ว่าลูก2คนเนี่ยเป็นฝาแฝดครับผมชื่อว่าโทมัสกับอาร์เธอร์แอดฟอร์ดครับทวนกันใหม่นะจากต้นตระกูลก็คือเวโรนิก้าเป็นผู้หญิงใช่ป่ะมีลูกออกมาชื่อว่าสแตนลีย์นะครับผมสแตนลีย์ปุ๊บมีลูกออกมานะครับเป็นคู่แฝด2คนที่ชื่อว่าโทมัสกับอาร์เธอร์เป็นฝาแฝดเนาะก็คือคลอดมาพร้อมกันนะครับผมซึ่งทั้งสองเนี่ยโทมัสก็ได้เป็นทายาทหรือว่าเป็นต้นตระกูลหรือเป็นผู้นำตระกูลรุ่นที่3แล้วก็อาร์เธอร์ก็คือเป็นรุ่นที่4ตามลำดับอาวุโสนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น4รุ่นแรกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไทม์ไลน์เฉพาะตรงนี้นะปี1860ไปถึงปี1880เนี่ยมันก็จะคงไว้ตรงนี้นะครับเรื่องราวจะคงไว้ตรงนี้แต่จริงๆแล้วเรื่องราวของตระกูลแอดฟอร์ดมันยาวกว่านี้เยอะนะครับมันแต่ว่ามันมาอยู่ในช่วงของตระกูลนี้ในช่วงที่5 6 7อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะพูดในไทม์ไลน์นี้ได้นะครับแต่ขอให้ตรงเนี้ยขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจว่ามันมีตระกูลนี้เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะตระกูลแอดฟอร์ดนะครับแล้วก็พอผมพูดถึงตระกูลนี้ในไทม์ไลน์ต่อๆไปในช่วงเวลาต่อๆไปท่านผู้ชมก็ลำดับให้ถูกนึกให้ออกว่าอ๋ออันนี้ตระกูลของเบโลนิก้านะครับเราทวนใหม่นะว่ามีตระกูลอะไรบ้างที่เราพูดถึงนะครับผมเรามีตระกูลคนรวยในยุโรปหลายตระกูลเหลือเกินนะครับมีตระกูลอะไรบ้างนะผมเองก็จำไม่ได้นะครับมีตระกูลทราวิสใช่ไหมมีตระกูลทราวิสนะครับแล้วก็มีตระกูลเนี่ยผมยังต้องเปิดโพสต์โพลเลยนะมีตระกูลทราวิสมีตระกูลซาราซ่านะครับแล้วก็มีตระกูลแอดฟอร์ดนะครับใครจำไม่ได้ก็ดูเทปฟังเทปนี้ซ้ำๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทัวร์ในส่วนของตระกูลแอดฟอร์ดในตอนนี้ก็คือมีต้นตระกูลที่ชื่อว่าเวโรนิก้าเป็นผู้หญิงที่มีความเพอร์เฟคนั่นเองทุกๆด้านนะครับแล้วก็พอเสียชีวิตไปก็มีการสืบทอดวงตระกูลต่อๆมาแล้วก็ศพของเธอถูกดองไว้นะแล้วก็ถูกนำศพของเธอเนี่ยไปทดลองทางแบบทำพันธุกรรมอะไรต่างๆชื่อว่าโปรเจกต์โครงการโค้ดเวโรนิก้านะครับซึ่งไอ้โครงการนี้มันทดลองอะไรแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันมาทดลองในซีรีส์ Resident Evil มันก็ต้องเกี่ยวกับเชื้อมรณะไม่ทางใดก็ดังหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ได้เล่นเกมภาคนี้ก็คงจะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับแพร์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับคริสแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อเวลาช่วงเวลานั้นไทม์ไลน์ไปถึงช่วงเวลานั้นนะครับโอเควันนี้ก็เป็นการเกริ่นถึงตระกูลแอดฟอร์ดนะหวังว่ามันคงจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาจบแล้วนะครับก็ตอนช่วงท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ตอบรับนะครับหรือว่าให้ฟีดแบคที่ดีในส่วนของไฟล์เสียงหรือว่าคลิปเสียงนะครับบางคนก็บอกว่าเปิดในทำงานในเวลาทำงานหรือว่าขับรถเพลินมากนะครับคือในช่วงที่ผมทำคลิปแรกๆเนี่ยผมก็ต้องการดูฟีดแบคเป็นพิเศษแหละมันจะไม่เหมือนการแคสเกมเล่นเกมแล้วเพราะนั้นมันคือเล่นเป็นประจำจนท่านผู้ชมก็คงจะเคยชินแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์อะไรที่มันใหม่ๆออกมาไม่บ่อยแล้วก็ยังอยู่ในช่วงแรกๆที่ทำการเหมือนลองตลาดเนี่ยนะครับผมฟีดแบ็กของท่านผู้ชมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญมากว่าผมก็จะได้เป็นตัวเอามาเป็นตัวชี้วัดว่ามันทำถูกทางไหมมันถ้าเกิดว่าเป็นขายของคือตลาดขายได้ไหมของขายได้ไหมตลาดตอบรับยังไงบ้างเจ๊งหรือเปล่าพูดง่ายๆถ้าไม่เจ๊งเราก็จะได้ทำต่อไปถ้าเกิดว่ามันเจ๊งเราก็ต้องหยุดโปรเจกต์นี้ไปอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมดูทั้งยอดวิวนะครับดูทั้งยอดไลค์แล้วก็ที่สำคัญก็คือคอมเมนต์นี่ชัดเจนนะครับก็เลยมีกำลังใจที่จะทำต่อๆไปแล้วก็อดใจไม่ไหวแล้วที่จะได้เล่าไปถึงตอนที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาลึกๆของไม่ใช่ลึกๆสิตรงๆของภาคนั้นๆอย่างตอนนี้
ก็ต้องแปะไว้ในเรื่องของภาคโค้ดเวโรนิก้าเออถ้าเกิดว่าไปพูดถึงช่วงเวลาที่มันเป็นตัวเกมจริงๆมันก็คงจะเข้มข้นกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับซีรีส์ของคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงไฟเสียงหนังสือเสียงไว้ด้วยในอนาคตยังมีอะไรอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกมากเลยสำหรับคลิปนี้ข้อมูลสั้นๆลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ